เหตุการณ์พายุโนรูพัดถล่มประเทศไทยที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาเตือนว่าฝนจะตกหนักกว่า60จังหวัดโดยเฉพาะในแถบภาคอีสานจะประสบภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีรับมวล น้ำหนักที่สุดในรอบ43ปีที่ผ่านมาเชิญเด้อครับเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยนะครับมารับถุงยังชีพมารับข้าวสารอาหารแห้งนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องผู้ใดประสบภัยนะครับมารับได้นะครับผู้ใดบ่ทันได้รับมารับเด้อครับอย่าขอมาได้เลยค่ะสวัสดีครับลุงสวัสดีครับค่ะรับไปคนละสุดเลยเด้อค่ะซอยกันเนาะขอบคุณหลายๆเด้อหนูเข็นบ่ได้ของแจกจากพวกหนูอ่ะป้ากับบ่ฮู้ว่าจะไปหาของแจกจากไสเพราะว่าแต่ละหม่องอ่ะน้ำก็ท่วมทุกหม่องเลยแหมครับป้าบ่เป็นหยังครับสู้ๆเด้อครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมกำลังใจหลายๆเด้อครับสวัสดีครับซอยกันค่ะซอยกันคนบ้านเฮาก็ซอยกันเนาะอ้ายเนาะมื้อนี้อีสานบ้านเฮาหลายมองหลายบอนจมน้ำเฉียบพลันพายุโพดุลหอบฝนแสนหามาลงโทษทันเกิดน้ำออกแก่งท่วมนาท่วมบ้านฟังข่าวรายงานสงสารพี่น้องโอ้ยตั้งแต่เกิดจากน้อยจนใหญ่บอกเคยพอฟ้าดินเพิ่นเครียดให้ภัยน้อคือโหดติดต่อเลี้ยวบ่พอป้องวัดวาโรงเรียนถนนกลางบ้านกลายเป็นลำคลองโรงสีข้าวจมแก่ฟูอ่องล่องไฟดับน้ำนองไทยบ้านกินน้ำตาส่งข่าวเอิ้นหาน้ำใจคนไทยบ้านเฮาอยู่ใสแน่นอหมู่เจ้าผู้คนบ้านเฮาจมอยากเห็นหน้ายามยากยามนี้ภัยยังพอมีให้ชวนกันมาบ่มีข้าวสารกับมีน้ำปลารวบรวมกันมาซอยคนมีน้ำแล้วส่งต่อความบอกกันไปน้ำท่วมบ่หอดหัวใจเพราะพี่น้องไทยหัวใจบ่ดำพาอยู่น้ำใจหอพักยิ่งใหญ่กลับไปเยี่ยมยามบ้านไผบ้านมันซอยยังได้ให้ทำกัดแขวสู่น้ำซ้ำฟ้าเห็นI'm
าอยู่น้ำใจหอบพระกิ่งใหญ่กลับไปเยี่ยมยามบ้านไผ่บ้านมันซอยยังได้ให้ทำกัดแขวสู่น้ำสามฟ้าเห็นใจ